ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาให้ชัดชาติกับมาติกรัฐนะครับวันนี้11พฤษภาคมครบรอบ1ปีของการเสียชีวิตคดีน้องชมพู่นะครับที่บ้านกกอกลูกทหารปรากฏว่า1ปีที่ผ่านมาเกิดเรื่องราวเยอะแยะมากมายครับแต่หัวใจสำคัญที่เราพุ่งเป้าทุกครั้งนั่นก็คือว่าวันนี้เนี่ยเบาะแสไปถึงไหนพยานหลักฐานไปถึงไหนคดีความไปถึงไหนและ1ปีที่ผ่านมาเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้บ้างติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับครบ1ปีแล้วกับการจากไปของน้องชมพู่เด็กหญิงอรวรรณวงศ์ศรีชาอายุ3ขวบที่หายตัวออกจากบ้านพักก่อนจะพบเป็นศพกลางป่าภูเหล็กไฟอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อ11พฤษภาคม2563แต่ทว่าในแง่คดีความยังไม่คืบหน้าและยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่ได้แม้ก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะมีความหวังหลังเจ้าหน้าที่เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าเครื่องจับเท็จรวมทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเคยบอกไว้ว่าจับคนร้ายได้แน่แต่จนถึงขนาดนี้ยังไขคดีไม่ได้ขอให้มั่นใจนะครับถึงแม้ว่าจะดูว่าถึงวันนี้ยังตอบคำถามพี่น้องประชาชนไม่ได้ว่าใครเป็นคนร้ายแต่อย่างน้อยก็ยืนยันนะครับว่าเรายังไม่ละเลิกความพยายามที่จะทำงานเพราะนั้นคนนั้นต้องรับผิดชอบภาพความสูญเสียของน้องชมพู่นับวันดูเหมือนจะค่อยๆเลือนลางสวนทางกับชีวิตของคนที่ยังอยู่ดูเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่เด่นชัดน่าจะเป็นครอบครัวลุงพลนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่ที่ชีวิตผันเปลี่ยนกลายเป็นคนเด่นดังคนแห่บริจาคเงินทองผู้คนวงการบันเทิงรุมล้อมขณะที่คดีของนายชัยพลก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันทั้งรุกป่าก่อสร้างพญานาคไม่ได้มาตรฐานทำร้ายร่างกายหมิ่นประมาทเพื่อนฝูงที่เคยสนิทชิดเชื้อเริ่มห่างหายไปทีละคน2คนแต่ลุงพลยังเนื้อหอมในกลุ่มยูทูบเบอร์ที่ยังกอดติดชีวิตลุงพลและกับยอดวิวปั่นรายได้จนกลายเป็นอีกหนึ่งความไม่สบายใจให้กับคนในชุมชนแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวยูทูบมาพูดมาคุยแต่เขาไม่ได้เข้ามาครับอยู่บนถนนแต่มาทำให้เราลำคาญนะคอยมาไอ้ไลฟ์สดไลฟ์อะไรกันอย่างนั้นอย่างนี้มันน่าลำคาญครับก็อยากจะให้มันจบว่าถ้าเขาอยากจะทำจะไลฟ์สดหรือไอ้ไลฟ์ช่องของเขาก็ไปทำที่ที่ส่วนตัวครับที่ส่วนตัวของเขาอ่ะขณะที่ชีวิตครอบครัวของน้องชมพู่เปลี่ยนไปไม่ต่างกันสูญเสียลูกรักสำเกิดรอยร้าวลามไปสู่จุดแตกหักกับญาติพี่น้องสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ตั้งใจจะทำบุญอุทิศให้กับน้องชมพู่ทุกวันนี้ครอบครัวยังมีความหวังและเชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดแล้วตำรวจจะจับตัวคนร้ายที่พรากชีวิตน้องชมพู่ได้อย่างแน่นอนอัญชลีศิลปนวกุลเอาให้ชัดรายงานยังรอคอยคำตอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปกับคุณรายงานพิเศษพินุษย์อัญชุลีด้วยนะครับพักกู้เดี๋ยวช่วงหน้าการเมืองเข้มข้นครับที่สุดแล้วหลังจากยื่นเรื่องขอประกันตัวนับ10ครั้งศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเพนกวินพฤชชีวรักษ์และแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์บรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับถึงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมใจสู้ภัยโรคระบาดครั้งนี้ยาวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นสิ่งจำเป็นที่จะใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับโครงการวันสร้างสุขเชิญชวนบริจาคระดมทุนสนับสนุนสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยสามารถบริจาคได้ตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะเอาให้ชัดข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ